และเดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักเจาะลึกกันอีกสักนิดนึงนะคะเกี่ยวกับเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่น่าสนใจสำหรับเรื่อง The Walking Dead ค่ะเดี๋ยวเราเชิญไปขยายเรื่องนี้พร้อมกันเลยค่ะที่ดังที่สุดในยุคนี้อย่าง The Walking Dead กันไปแล้วนะคะคราวนี้เราจะขอพาแฟนๆทุกคนไปชมเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่น่าสนใจจากซีรีส์เรื่องนี้กันค่ะมาเริ่มกันที่จุดเริ่มต้นของซีรีส์เรื่องนี้กันค่ะพวกคุณรู้หรือไม่ว่าผู้บริหารจากช่องใหญ่ๆอย่าง HBO เคยปฏิเสธซีรีส์เรื่อง The Walking Dead พวกเขาให้เหตุผลว่าซีรีส์เรื่องนี้มีเนื้อหาที่รุนแรงมากจนเกินไปข้อที่2นักแสดงสุดเท่ Norman Reedusที่แฟนๆชื่นชอบและหลงใหลในปลื้มเขาจากบทดาริลแต่รู้หรือไม่คะว่าในตอนแรกนั้นนอร์แมนเดินทางเข้ามาออดิชั่นในบทเมินก่อนที่ทุกอย่างจะมาสรุปลงตัวที่เขารับบทเป็นดาริลนั่นเองค่ะข้อที่3ฉากสำคัญของเรื่องอย่างตอนที่พวกวอล์กเกอร์รุมกินเนื้อมนุษย์อย่างเพลิดเพลินอุรานั้นแท้จริงแล้วเนื้อพวกนั้นทีมงานทำมาจากแฮมหรือว่าเนื้อไก่ที่ราดซอสบาร์บีคิวบอกได้เลยว่าทีมงานทำออกมาเนียนมากๆข้อที่4ฉากหน้าขนลุกอีกฉากอย่างตอนที่ตัวละครริซซี่เอาหนูให้วอลเกอร์กินนั้นตัวหนูนั้นทีมงานได้เนรมิตขึ้นมาจากเจลาตินที่ผสมด้วยเยลลี่องุ่นอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะคะว่ากินหนูตัวเป็นๆ นะคะคุณผู้ชมข้อที่5ทุกคนยังจำฉากนี้ได้ไหมคะฉากที่พ่อหนูดาริลใช้น้องหมาขนปุยเป็นตัวล้อเหล่าวอลเกอร์จริงๆแล้วเจ้าหมาน้อยตัวนั้นชื่อว่าดูรีดีกรีความสู้ชีวิตเนี่ยบอกเลยว่าไม่แพ้ในซีรีส์เลยนะจ๊ะเพราะในชีวิตจริงเจ้าดูรีต้องสูญเสียตาไปหนึ่งข้างจากการที่เข้าไปช่วยเจ้านายของมันจากโจรขโมยรถค่ะข้อที่6เจ้าหนูน้อยขวัญใจชาวสูงวัยเชนเลอริกที่รับบทเป็นคานเด็กน้อยสุดห้าวเกินวัยเปิดใจแบบหมดเปลือกว่าเขาต้องกินพุดดิ้งจากกระป๋องยักษ์ขนาด112ออนตอนเข้าฉากพอถ่ายฉากนี้เสร็จปุ๊บตัวเขาเนี่ยเกลียดพุดดิ้งไปเลยค่ะถึงแม้ว่ามันจะเป็นหนึ่งในฉากที่ตัวเขาชอบมากที่สุดก็ตามข้อที่7ตัวละครที่แฟนๆทั่วโลกชื่นชอบอย่างดาริลเฟิร์นและชาชาเชื่อหรือไม่ว่าตัวละครเหล่านี้ไม่มีอยู่ในเวอร์ชันคอมิกเลยค่ะแต่เป็นตัวละครที่เพิ่งเข้ามาเพื่อการถ่ายทำซีรีส์โทรทัศน์ชุดนี้ค่ะข้อที่8แอนดรูว์ลินคอล์นหนึ่งในทีมนักแสดงนำเขาชอบที่แสดงในฉากเสี่ยงตายเองโดยที่ไม่พึ่งสตันแมนแต่เขาเคยให้สัมภาษณ์ว่าเวลาที่เขาแสดงฉากเหล่านี้ตัวเขาไม่เคยกลัวเลยแต่จะมีบ้างที่สมาธิไม่อยู่กับเนื้อกับตัวโดยเฉพาะฉากที่นอร์แมนมักจะชอบถอดกางเกงโชว์บันท้ายในกองถ่ายเสมอๆงานนี้ก็ทำเอาสาวๆอยากจะกลายร่างเป็นทีมงานในกองถ่ายเลยใช่ไหมล่ะคะข้อที่9ซีรีส์ The Walking Dead นี้เต็มไปด้วยการถ่ายทำแบบรูสกรีนหรือไม่ก็กรีนสกรีนที่สำคัญทีมงานรังสรรค์ออกมาได้อย่างเนียนกริบจนแยกไม่ออกเลยว่าอันไหนสถานที่จริงอันไหนใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกข้อที่10หลังจากที่นักแสดงและทีมงานได้ทำซีรีส์เรื่องนี้กันอย่างยาวนานหลายซีซันก็ทำให้พวกเขาและเธอเริ่มเพ็ญขยาดกับการกินเนื้อสัตว์ไปเลยค่ะและเวลาที่อยู่ที่กองถ่ายก็จะหันมากินมังสวิรัติกันแทบทุกคนแถมณตอนนี้อาหารที่ใช้เสิร์ฟในกองถ่าย 80% จะเป็นผักและผลไม้เท่านั้นค่ะแม่เรียกได้ว่าเป็นกองถ่ายที่สุขภาพดีกันทุกคนจริงๆค่ะโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าที่กินเข้าไปนั่นคือแฮมค่ะเรียกได้ว่าสมจริงมากๆเลยค่ะเอาละค่ะและเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยต้อมีนัดพูดคุยกับพระเอกหนุ่มสุดติดแต่จะเป็นใครนั้นช่วงหน้ากลับมาค่ะ